Happy News อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์ K-POP นะครับช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการ K-POP นะครับอย่างที่เราได้มีการพูดเปิดคลิปไปว่า Happy News นะครับคลิปนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเรานั้นจะมาพูดถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปวงไหนและวงที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นั่นก็คือ Red Velvet นั่นเองนะครับในตอนนี้นั้นชาวเน็ตหรือว่าชาวเน็ตเซนเกาหลีนั้นได้มีการพูดถึงภาพทีเซอร์ของจอยจาก Red Velvet นะครับซึ่งภาพทีเซอร์ของ Feel My Rhythm ของจอยที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยก็เป็นกระแสและถูกชาวเน็ตเกาหลีนั้นนำมาพูดถึงในเว็บบอร์ดอย่างมากมายเลยทีเดียวในตอนนี้นะครับชาวเน็ตเกาหลีนั้นก็ได้มีการตั้งกระทู้ขึ้นในเว็บบอร์ดของประเทศเกาหลีนั่นก็คือเว็บ NetPan นั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับกระทู้ของจอยนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาพูดถึงแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยเกี่ยวกับการปล่อยรูปทีเซอร์คัมแบ็กมินิอัลบั้ม The Red Festival 2022ของ Red Velvet นะครับหรือว่าอัลบั้มFeel My Rhythmนั่นเองในตอนนี้เองนะครับFeel My Rhythmของ Red Velvet นั้นก็ได้มีการทยอยปล่อยรูปคอนเซปต์ต่างๆออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามแล้วก็ได้รับชมกันไปบ้างแล้วนะครับในเซตแรกนั้นเนี่ยก็ได้มีการปล่อยมาในคอนเซปต์ของ Kalmato Version นะครับและสมาชิกเซตแรกที่ปล่อยออกมานั้นก็คือซึนกิแม่มดสีเหลืองแล้วก็จอยแม่มดสีเขียวนั่นเองนะครับหลังจากที่ปล่อยรูปนี้ออกมานะครับก็ทำให้แฟนๆนั้นเนี่ยฮือฮากันมากๆโดยเฉพาะรูปของจอยนะครับที่แฟนๆนั้นต้องเอามาตั้งกระทู้แล้วก็นำมาพูดถึงกันในเว็บเน็ตแพนเลยในตอนแรกนะครับตอนที่เรานั้นได้เห็นกระทู้ครั้งแรกเนี่ยเราก็คิดแล้วก็กังวลเหมือนกันว่าชาวเน็ตนั้นเนี่ยจะมีปฏิกิริยาต่อรูปนี้ของจอยยังไงจะมองเป็นด้านลบหรือว่าเป็นด้านบวกนะครับแต่ว่าพอคลิกเข้าไปอ่านนะครับก็รับรู้ได้ถึงพลังงานที่ดีมากๆเลยเพราะว่าจอยนั้นถูกชาวเน็ตเทรนด์เกาหลีชื่นชมกับการถ่ายรูปเซตนี้กันอย่างมากมายเลยซึ่งรูปที่ปล่อยออกมานั้นนะครับก็จะเป็นคอนเซปต์ของนักเต้นบัลเล่หรือว่าตุ๊กตานักเต้นบัลเล่นั่นเองจอยนะครับได้สวมชุดนักเต้นบัลเล่แบบครบชุดเลยทั้งเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้านะครับแถมยังมีการแต่งหน้าแต่งตาคอสตูมสไตลิสต์ที่สวยงามมากๆและจอยนั้นเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ท่าเหมือนกำลังเต้นบัลเล่อยู่บนบัลลังก์นะครับซึ่งบัลลังก์นี้ก็เป็นตัวกล่องดนตรีที่สามารถไขลานได้ราวกับว่าได้มีการย่อส่วนจอยนะครับซึ่งเป็นตุ๊กตานักเต้นบัลเล่เนี่ยมาอยู่บนกล่องดนตรีไขลานนั่นเองคอนเซปต์นี้เนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่ดีมากๆเลยนะครับและจอยนั้นเนี่ยก็โพสต์ท่านักเต้นบัลเล่ได้สวยงามมากๆเป็นท่าที่มีความพลิ้วไหวแล้วก็สวยงามแถมจอยนั้นเนี่ยก็สื่อสารสื่ออารมณ์ออกมาทางสายตาแล้วก็สีหน้าได้ดีมากๆอีกด้วยหลังจากรูปนี้ได้ปล่อยมาไม่นานนะครับแฟนๆก็ออกมาชื่นชมกันในกระทู้นี้กันมากมายเลยหนึ่งในนั้นนะครับก็ได้มีการคอมเมนต์เอาไว้ว่าจอยเธอนั้นสวยมากๆจริงๆรูปนี้ทำให้ฉันรู้สึกตกหลุมรักเหมือนกับฝันเธอนั้นเหมือนกับนางฟ้าที่กำลังเต้นรำอยู่อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้มีการชื่นชมคอนเซปต์เอาไว้ด้วยว่าคอนเซปต์ครั้งนี้ดีมากๆอีกแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นไซโคเวอร์ชันที่สองเลย Red Velvet นั้นคิดคอนเซปต์แต่ละคัมแบ็กได้ดีมากๆและครั้งนี้เป็นอะไรที่น่าติดตามมากด้วยเช่นกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้มีการชื่นชมความสวยของจอยเอาไว้ว่าเปิดมารูปแรกฉันก็รู้สึกใจสั่นแล้วทำไมจอยถึงสวยได้ขนาดนี้ซูยองงาเธอสวยมากๆและชุดพวกนี้เข้ากับจอยมากๆเลยจริงๆเธอนั้นโพสต์ท่าออกมาได้ดีมากๆจนฉันคิดว่าเธอนั้นเป็นตุ๊กตานักเต้นบัลเล่จริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าคาริสมาของจอยนั้นเกินร้อยจริงๆนี่แค่รูปนิ่งเธอยังสื่อสารออกมาได้ดีขนาดนี้สมแล้วที่เธอนั้นได้เป็นนักแสดงเธอนั้นทำการแสดงออกมาได้ดีมากๆแม้แต่เพียงการถ่ายโฟโต้ชูตคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าเรื่องถ่ายภาพเรื่องภาพถ่ายไว้ใจซูยองได้เลยเธอนั้นทำออกมาได้ดีเสมอและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่รูปของจอยนั้นถูกพูดถึงและมีคนเข้ามาชื่นชมมากมายในความสวยหลังจากนี้ไปก็เตรียมรับมือได้เลยนะเหล่าแฟนคลับทุกคนรูปภาพเซตใหม่ๆของจอยนั้นจะต้องสวยยิ่งขึ้นไปอีกแน่นอนฉันเชื่อแบบนั้นเพราะมันเป็นแบบนี้มาตลอดทุกการคัมแบ็กเลยอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่านี่เป็นเพียงแค่เวอร์ชันแรกจากอัลบั้มนี้เท่านั้นยังเหลืออีกหนึ่งเวอร์ชันที่ฉันคิดว่ามันจะต้องยิ่งกว่านี้แน่นอนถ้าเซตนี้มาแนวหวานละมุนแล้วอีกเซตหนึ่งฉันคิดว่าจะเป็นแนวเซ็กซี่หรือหลอนสุดๆไปเลยเพราะนี่คือ Red Velvet พวกเราไม่สามารถไว้ใจอะไรได้เลยพวกเธอนั้นเซอร์ไพรส์พวกเราเสมอยังมีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่ชื่นชมจอยในการถ่ายภาพด้วยได้มีการบอกเอาไว้ว่าฉันนั้นรู้สึกชอบจอยมากๆเลยเธอสามารถถ่ายทอดคอนเซปต์ต่างๆออกมาได้ดีมากจริงๆทำให้ฉันรู้สึกคล้อยตามและรู้สึกร่วมไปด้วยกับทุกภาพถ่ายที่จอยนั้นนำเสนอออกมาการแสดงอารมณ์และจังหวะการเต้นของเธอนั้นดูเป็นภาพเคลื่อนไหวมากๆทั้งๆที่มันคือภาพนิ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆและเธอสวยมากจริงๆนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากชาวเน็ตเซนเกาหลีที่ได้เข้ามาคอมเมนต์พูดถึงจอยกันนะครับในการถ่ายภาพทีเซอร์เซตแรกเซตนี้ของจอยใน Feel My Rhythm นะครับหากใครเนี่ยที่ยังไม่ได้รับชมรูปพวกนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Instagram ของ Red Velvet นะครับหรือ
ว่าจะเข้าไปดูที่กระทู้พันทิปในแท็กของ Red Velvet ก็ได้นะครับจะมีแอดมินเนี่ยคอยอัปเดตรูปต่างๆในการคัมแบ็กครั้งนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับในตอนนี้เองเนี่ยทาง Red Velvet นั้นก็ได้มีการทยอยปล่อยรูปทีเซอร์ของแต่ละคนออกมาแล้วนะครับเซตแรกนั้นเนี่ยก็เป็นซึนกิแล้วก็จอยนะครับซึ่งสวยมากๆจริงๆรูปพวกนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีชีวิตเลยนะครับเป็นตุ๊กตานักเต้นบัลเล่ที่สวยงามกันมากๆเลยสำหรับในเซตนี้เองเนี่ยจอยก็ได้รับคำชื่นชมไปมากๆเลยกับการถ่ายรูปที่พริ้วไหวเหมือนกับมีชีวิตจริงๆทั้งๆที่เป็นภาพนิ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ Red Velvet ใครที่เป็นลัฟฟี่นะครับก็อย่าลืมมาติดตามแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับการคัมแบ็คครั้งนี้ของ Red Velvet กันด้วยนะครับรวมไปถึงใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับใครที่ดูรูปของจอยแล้วรู้สึกชื่นชอบยังไงคิดว่าจอยสวยมากขนาดไหนรูปพวกนี้มีอะไรซ่อนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อมกอร์เคป๊อปก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับเรื่องราวต่อไปเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกครั้งนึงหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Red Velvet ก็รอติดตามกันไว้ได้เลยคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง